ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ซื้อโน้ตบุ๊กที่ไหนเหรอนานแค่ไหนแล้ว3เดือนแล้วมั้งจำไม่ได้แล้วแต่ว่ารุ่นนี้หยุดผลิตเป็นปีแล้วนะอ๋อเข้าใจแล้วมือ2แล้วสิไม่ว่ามือ2มือ3หรือว่ามือ4ซื้อโน้ตบุ๊กนะไม่ใช่ซื้อตึกจริงมั้ยล่ะมีข้อความเข้านะเหรออยู่แค่สองคนไม่ต้องแกล้งโง่หรอกนี่ทำไมไม่ตอบกลับล่ะแค่โฆษณาเนี่ยโฆษณาอะไรอ๋อผ้าอนามัยอยากใช้เหรออยู่กันแค่สองคนไม่ต้องแกล้งโง่หมายความว่าไงวันนี้เจอเพื่อนเก่าคนหนึ่งฉันจำเขาได้เขาจำฉันไม่ได้ต้องบอกว่าเขาแกล้งจำไม่ได้ก็เลยบอกไปว่าอย่าแกล้งโง่เลยนะแบบนี้ไม่ใช่เพื่อนแล้วเลิกคบเลยไม่ได้เพราะใจตรงกันลำบากมาด้วยกันตอนนี้ฉันลำบากมากๆเขาให้กำลังใจฉันขอบคุณเขามีความลำบากใจมั้งลำบากอะไรนี่ก็ไปถามเขาสิก็ถามอยู่นี่ไงคุยกันแต่ในเน็ตไม่เคยถามเบอร์โทรแลกเบอร์กันไหมว่างๆเจอกันหน่อยอย่าดีกว่าแม่บอกว่าอย่าให้เบอร์โทรคนแปลกหน้าเด็ดขาดลูกไม่ใช่แก๊งรถตู้นะรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ขับรถตู้เธอนั่นแหละแก๊งรถตู้คืออะไรยังไม่รู้เธอเชื่อฟังแม่ดีนี่แล้วพ่อล่ะไม่เคยพูดถึงคนในครอบครัวเลยนะนายก็ไม่เคยพูดถึงคนในครอบครัวเหมือนกันพรุ่งนี้เจอกันใหม่เขายังจะแกล้งโง่จำฉันไม่ได้หรือเปล่านะเพื่อนนายเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงล่ะแม่ปลาไหลเอ้ยผู้หญิงอ๋อแต่งตัวหล่อๆสิเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้แค่นี้ก็หล่อพอแล้ว ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์
ัวอะไรเนี่ยเขาชื่อแบล็กแองเจิลเพื่อนเก่าฉันเองเพื่อนเก่านายฉันไม่รู้จักนั่งผิดที่แล้วเอ๊ะไม่ได้เขานั่งกับฉันไม่ได้นักฆ่า M31 กำลังตามล่าอยู่นักฆ่า M31 เหรออืมแบล็กแองเจิลน่ะเคยเป็นเพื่อนรักของ M31 นะแต่ว่าแบล็กแองเจิลทำผิดไม่ยอมรับตั้ง3รอบ M31 ก็เลยตัดสินใจตามฆ่าแต่ฉันกับแบล็กแองเจิลสนิทกันมากถ้าเขานั่งกับฉันจะเป็นอันตรายฝากดูแลก่อนนะความสัมพันธ์ชายหญิงคู่นี้ซับซ้อนจังรู้ได้ไงว่าแบล็กแองเจิลเป็นผู้หญิงคนที่ใช้ชื่อว่าแองเจิลก็ต้องเป็นผู้หญิงสิไม่ใช่เหรออ๋อเอ๊ะชุดครุยทนายอาชีพเดียวกันซูเคสไหนอยู่ใช่เขายังเด็กอยู่เลยยังไม่มีอาจารย์แนะนำให้หน่อยสิไม่รู้จักแอชลีย์เรียกให้ไปที่ห้องช่วยกันหาเหตุผลขอร้องศาลของคดีเซินยิ่นซือค่ะเซินยิ่นซืออยู่โรงเรียนคะแนนปานกลางไม่เคยมาสายหรือว่ากลับก่อนไม่เคยลงทันบนฉันไปถามโรงเรียนแล้วครูบอกว่าเป็นเด็กมีมารยาทภาพพจน์ที่มีต่อเพื่อนก็ดีฉันว่าน่าจะให้ครูกับเพื่อนๆช่วยกันเขียนจดหมายค่ะเขาไม่ได้มีแค่เคสเดียวนะยังมีประวัติไซลายยากมากที่ศาลจะมองในแง่ดีคิดต่อทำไมเราไม่ใช้ครอบครัวให้เป็นประโยชน์เนี่ยพ่อหนีไปตั้งแต่เด็กเลยใช้ชีวิตอยู่กับแม่สองคนพ่อแม่ไม่เคยสนใจลูกครอบครัวที่แตกแยกเป็นข้ออ้างร้องขอให้เห็นใจได้อะไรกันครอบครัวไม่มีพ่อมีสิทธิพิเศษเหรออนุญาตให้เป็นเด็กเลวเหรอเขาไม่ได้ถูกใครบังคับนะแต่เขายอมตกต่ำเองที่ว่าร่างกายเป็นอุปกรณ์หากินเห็นลูกเป็นขยะเลือดเย็นไม่สำนึกถ้าจะเป็นสารแล้วก็จะลงโทษหนักแน่แอชลีย์เราไม่ใช่ผู้พิพากษาฉันว่าเรากลับมาเป็นทนายจำเลยมีหน้าที่หาข้ออ้างร้องขอดีๆมีอีกไหมทำไมทอดทิ้งมันแบล็คแองเจิลบอกว่ากลัวฉันถ้าบังคับเขาจะฟ้องว่าฉันกักขังหน่วงเหนี่ยวร้ายนักนะฉันไม่ยอมแพ้หรอกอย่าร้องไห้เลยถ้าดวงเล็กๆใครจะไม่ชอบเธอล่ะ No ไม่เป็นไร Yes 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 สารฉวนหวานทนายจำเลยมีอะไรจะเรียกร้องไหมศาลที่เคารพเรามีจดหมายขอร้อง3ฉบับมาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของเซินยินซือเพื่อนๆและแม่เขาฉบับแรกนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาหลิวเหมยเสียนเขียนมาในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นเซินยินซือจากนักเรียนดีเด่นกลายเป็นผู้ร้ายฉันเสียใจมากเซินยินซือไม่ใช่เด็กผู้หญิงชั่วร้ายแต่เนื่องจากหัวเลี้ยวหัวต่อหลงเดินทางผิดขอให้ศาลให้โอกาสเขาสักครั้งกลับตัวเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนฉบับที่2เพื่อนของเซินยิ่นซือเป็นคนเขียนฉันเป็นเพื่อนกับเซินยิ่นซือตั้งแต่ประถม1แล้วอาซือคะแนนดีกว่าฉันช่วยสอนการบ้านฉันบ่อยๆพอขึ้นชั้นม.1เขางานยุ่งมีกิจกรรมเยอะแยะรู้จักเพื่อนมากมายเราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแต่ฉันขอบคุณเขามากถ้าไม่ได้เขาช่วยสอนการบ้านฉันบ่อยๆเชื่อว่าตอนนั้นคงไม่ได้ขึ้นม.1แน่นอนฉบับสุดท้ายแม่ของเซินยินซือเป็นคนเขียนฉันเป็นแม่ของเซินยินซือมีความรู้น้อยพูดไม่เก่งขอโทษจริงๆฉันสอนลูกสาวไม่เป็นเองทำให้อาซือผิดแล้วผิดอีกไม่ได้อบรมสั่งสอนตั้งแต่เด็กพ่อเขาไม่ค่อยกลับบ้านสุดท้ายก็หายไปเลยฉันต้องหาเงินทำงานวันละ2อย่างไม่มีเวลาดูแลลูกที่บ้านยากจนอยากได้อะไรก็ไม่มีให้ดังนั้นเขาจึงคิดว่าเงินคือพระเจ้าความจริงอาซือมีน้องสาวแต่แม่เลี้ยงไม่ไหวก็เลยทำแท้งคงเป็นเพราะอย่างนี้ก็เลยคิดว่าทำแท้งเป็นเรื่องปกติจะว่าไปแล้วเป็นความผิดของแม่อย่างฉันหวังว่าศาลจะให้โอกาสเขาศาลที่เคารพตั้งแต่อาซือเกิดมาเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนชั้นบนเป็นสถานเริงรมชั้นล่างเป็นบ่อนไพ่สำหรับเด็กหญิงอายุ15ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนี่เป็นการลงโทษที่สาหัสแล้วเส้นทางในอนาคตมันไม่ง่ายเลยดิฉันจึงขอให้ศาลที่เคารพลงโทษสถานเบาค่ะเซินยินซื
ศาลพิจารณาจดหมาย3ฉบับรายงานจากแพทย์และรายงานทางจิตของจำเลยศาลเห็นด้วยกับคำขอร้องของทนายจำเลยจำเลยส่วนยื่นสื่อเป็นเด็กหญิงที่มีจิตใจยังไม่เป็นผู้ใหญ่สิ่งที่ทำผิดไปนั้นส่วนมากเป็นเพราะไม่ได้รับการห่วงใยและเลี้ยงดูที่เหมาะสมศาลจึงมอบโอกาสให้เขาสำนึกผิดขัดเกลาบ่มนิสัยที่สถานพินิจ1ปีเริ่มต้นใหม่ขอบคุณค่ะเธอก็เห็นแล้วนะทนายเจิ้นช่วยพูดกับศาลช่วยขอร้องให้เธอกักขังที่สถานพินิจ1ปีขอให้เธอสำนึกผิดออกมาแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่หุบปากไปเลยนะลงโทษสถานเบาทำไมครั้งก่อนอยู่แค่ไม่กี่เดือนโดนพวกปัญญาอ่อนบ่นทุกวันนี่ต้องไปอยู่เป็นปีฉันยอมตายซะดีกว่าพวกคุณเป็นทนายบ้าบอคอแตกช่วยชายชั่วพ้นคดีร่วมเพศทางทวารหนักได้แต่ไม่มีปัญญาเอาฉันติดคุกไม่เคยติดคุกวันหลังจะหากินยังไงผู้พิพากษาฟังคำขอของเธอสั่งขัดเกลานิสัยแค่หนึ่งปีสมควรฉลองทำไมดื่มชาไม่ดื่มไวน์ล่ะฉันไม่อยากได้แอลกอฮอล์กูฝาดหรือเปล่าเปลี่ยนนิสัยแล้วเหรอนี่ฉันติดเหล้าเพราะคุณนะตอนนี้ไม่อยากดื่มไม่ได้เหรออือได้ไม่มีอะไรต้องฉลองหรอกยายเด็กนั่นหาว่าลงโทษเบาไปอะไรกันเขาบอกว่าไม่ได้ติดคุกขายขี้หน้าวันหลังจะสู้หน้าใครได้เธออุตส่าห์มาเกลียดกล่อมฉันให้เปลี่ยนเป็นข้อหา 4-7-4 ไม่ขอบคุณเลยเหรอฉันสงสารแม่เขาอุตส่าห์เลี้ยงลูกจนโตแต่ลูกไม่รักตัวเองเลยแอชลีย์ฉันเคยสอนเธอว่ายังไงเธอเป็นทนายงานอบรมสั่งสอนน่ะยกให้สังคมสงเคราะห์จัดการไปไม่ได้มีใครใจแข็งเหมือนเธอหรอกนะอยากเป็นนักโทษหรืออยากเป็นทนายขึ้นอยู่ที่ความคิดเราเองเจอเคสประเภทนี้ก็เหนื่อยหน่อยเพราะนอนหลับไม่พอตาก็จะกระตุกอีกแล้วเลิกพูดถึงอดีตเถอะมันผ่านไปแล้วโอเคไม่พูดถึงอดีตพูดเรื่องปัจจุบันตอนนี้กำลังคิดว่าจะย้ายไปชั้น17ดีไหมตรงนั้นกว้างขวางกว่าที่เก่าถ้าเธอสนใจฉันจะยกให้หนึ่งห้องไม่ต้องจ่ายค่าเช่าจะได้สบายหน่อยเดนแคนคุณรู้ว่าฉันไม่ไปหรอกโอเคเปลี่ยนใจก็บอกกันแล้วกันคุณไม่ต้องทำตัวเหมือนเป็นหนี้ฉันหรอกฉันอยู่คนเดียวสบายดีอีกไม่นานฉันอาจจะหยุดยาวหน่อยอาจจะสักปี2ปีจะไปไหนยังไม่รู้แต่ฉันอยากพักแล้วอย่าบอกนะว่าจะไม่กลับเลยนะยังไม่รู้ไม่ต้องห่วงนะคะเอกสารของคุณเราจะจัดการให้เองเพิ่งจะให้คีโมมาพักผ่อนมากๆนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องลูกๆละค่ะต้องการอะไรก็โทรมาบอกนะค่ะบ๊ายบายเป็นทนายยังต้องแนะแนวจิตใจด้วยฮะช่วยพวกเขาได้ก็สบายใจนี่ค่ะผมจะฟ้องอย.ว่าใช้สิทธิ์เกินเหตุนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนคุณเจ้าปิ่งคุณใช่ไหมไอ้ผู้ตำรวจมันมีอำนาจมากเกินไปบทจะจับมันก็จับเลยดูสิเดี๋ยวครับคุณเจ้าเมื่อตะกี้จะฟ้องอย.ตอนนี้ก็ด่าตำรวจตกลงเคสนี้เป็นยังไงกันแน่เฮ้ยตำรวจก็ช่างอย.ก็ช่างสรุปไอ้พวกใส่ชุดมีสีเพราะเราไม่ดีมันก็มาลงที่ประชาชนอย่างเรานี่แหละสวยทั้งขึ้นทั้งลงลงยังไงพูดให้ชัดเจนหน่อยนานๆจะพาเมียไปช้อปปิ้งทีจู่ๆก็มีไอ้พวกอย.มันมาขวางหาว่าผมทิ้งก้นบุหรี่นี่ผมสูบแบบเข้มข้นก้นบุหรี่บนพื้นมันมีสีเหลืองดูก็รู้ว่าไม่ใช่ของผมไม่ใช่แบบเข้มข้นทำไมพวกเขาถึงสงสัยคุณตอนนั้นคุณสูบอยู่หรือเปล่าคะก็สูบอยู่นั่นแหละครับแต่ว่าก้นบุหรี่ทิ้งไว้ตรงที่เขี่ยบุหรี่บนถังขยะแต่ว่าเขาไม่เห็นนะเห็นว่าบนมือไม่มีก้นบุหรี่ก็หาว่าเป็นของผมหาว่าผมโยนทิ้งก็จับผมเลยมันเกินไปไหมล่ะ
แล้วยังไงต่อผมก็เอาซองบุหรี่เขาดูว่าก้นบุหรี่ของผมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นสีขาวของบนพื้นมันเป็นสีเหลืองดูก็รู้ไม่ใช่ของผมผมก็ด่าเขาแหมทำเป็นกุมจมูกแล้วเดินหนีถ้าอย่างนั้นทำไมคุณถึงจะฟ้องพวกเขาล่ะเอาผมเป็นคนเสียภาษีนะผมมีส่วนจ่ายเงินเดือนพวกเขาอะใส่แล้วว่าผมที่ก้นบุหรี่แบบนี้มันเรียกว่าใช้อำนาจพร่ำเพรื่อรังแกชาวบ้านอะคุณเจ้าผมรู้ว่าคุณโกรธมากนะแต่เท่าที่คุณพูดมานั้นเจ้าหน้าที่อย.สองคนพวกเขาใช้อำนาจตามหน้าที่มีสิทธิสงสัยไม่ได้ใช้อำนาจพร่ำเพรื่อยังจะไม่ใช่อีกเหรอเนี่ยแต่ว่านะถ้าคุณคิดว่าพวกเขาใช้อำนาจผิดคุณสามารถที่จะร้องเรียนไปที่กระทรวงพวกเขาอาจจะช่วยคุณได้อ้าวแล้วคุณช่วยผมไม่ได้ไงก็คุณยืนยันความบริสุทธิ์ได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้จับคุณคุณชนะไปแล้วยังจะเอาเรื่องอีกทำไมใช่ค่ะต่อให้ร้องเรียนก็อาจจะไม่ผ่านจะเสียเวลาปวดหัวทำไมกันคะอ้าวเหรอไม่จบเหรออ้าวงั้นคิดดูก่อนอุ้ยสาตังมาให้ยังไม่จบไม่สิ้นอีกเนี่ยความนิยมในการร้องเรียนนับวันก็ยิ่งเวอร์มีเหตุผลจะร้องเรียนไม่มีเหตุผลก็จะร้องเรียนก็อย่างนี้แหละแต่เราจะให้คำปรึกษากฎหมายฟรีก็มีประโยชน์นอกจากโฆษณาแล้วยังได้ใกล้ชิดกับชาวบ้านโถเอ้ยวิเวียนยังไม่กลับมาอีกเลยเนี่ยฮะทุ่มกว่าแล้วนะคะอาจารย์ยุ่งมากเลยเหรอก็ต้องเคลียร์งานให้เยนลี่อาเจียงก็ไม่ยอมช่วยงานเดี๋ยวฉันกลับไปช่วยเขาดีกว่าค่ะลูกนี้เคยช่วยเธอตาจีนได้งานใหม่ไม่ยอมกลับมาเราจ้างคนแล้วก็ยังไม่มาสำหรับงานเล็กๆก็อย่างนี้แหละมีงานกลุ้มใจไม่มีงานก็กลุ้มใจ สำนักงานทนายความฟันจืออีกสวัสดีครับทนายจังขอบใจทนายจังทนายฟันติดลูกความเหรออ๋อกลับไปแล้วค่ะไปแล้วเหรออืมตั้งใจจะชวนไปกินข้าวบอกหรือเปล่าว่าไปไหนเนี่ยเห็นว่าจะไปเยี่ยมนักศึกษาที่โรงพยาบาลค่ะเยี่ยมนักศึกษาเหรอมีเอาหน้าทำแบบนี้เท่ากับทำร้ายตัวเองนะบอกว่าไม่กินไงไม่ทราบว่าผู้ป่วยเป็นยังไงบ้างคุณเป็นอะไรกับเขาเพื่อนลีตันไม่ยอมกินยาคุณลองคุยกับเขาดูนะกินยาแล้วจะช่วยระงับสติอารมณ์ขอบคุณมากทำไมไม่กินยาล่ะลีตันกินก็ไม่หายกินทำไมกินยาแล้วช่วยระงับสติได้นะต่อให้หายตอนนี้ก็เท่านั้นแหละทำการบ้านไม่ทันเรียนไม่จบหายป่วยไปก็เท่านั้นมีใบรับรองแพทย์โรงเรียนอนุญาตให้เลื่อนจบได้เลื่อนจบเหรอเลื่อนจบไม่ได้นะรู้ไหมถ้าฉันเรียนไม่จบโรงเรียนไม่ให้ทุนการศึกษาที่บ้านไม่มีเงินส่งให้เรียนต่อแล้วคุณเข้าใจไหมคุณรู้หรือเปล่าตอนที่แผ่นดินไหวพ่อกับแม่ฉันช่วยบังกำแพงไว้แทนฉันประโยคสุดท้ายก่อนตายสั่งให้ฉันตั้งใจเรียนได้เป็นเจ้าคนนายคนตอนนี้อย่ากดดันมากไปสิตอนนี้ต้องรักษาตัวให้ดีก่อนจะได้ไม่ผิดต่อพ่อแม่ไงจะร้องทนายฟันช่วยขอร้องให้ฉันได้ไหมขอให้โรงเรียนเห็นใจเอาอย่างนี้ไปขอใบรับรองแพทย์ฉันจะลองคุยกับโรงเรียนให้เพื่อจะช่วยเธอได้ไม่ต้องร้องแล้วนะCheers เป็นแบบนี้ก็ดีแล้วสามีไม่ขุดคุยอดีตว่างก็รีบกลับบ้านฟ้าหลังฝนแล้วนี่ดูผิวเผินก็ใช่แต่มันไม่เหมือนกันหรอกเขาอยู่เป็นเพื่อนฉันมากขึ้นแต่คุยกันน้อยลง
จะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ห่างเหินกว่าเมื่อก่อนอีกเรื่องบางอย่างต้องใช้เวลาในการรักษานะแต่ผู้ชายยังไงก็เป็นผู้ชายเมียไปมีชู้นอกบ้านยังไงก็ต้องเป็นปมด้อยอยู่ดีนั่นแหละและยังไงเธอกับกิ๊กเธอติดต่อกันอยู่ไหมอะไรกันน่ะบางครั้งบางทีมันก็สนุกนะยิ่งไม่เจอกันก็ยิ่งดียิ่งได้ยากก็ยิ่งอยากได้รู้ไหมตอนนี้เขาดีต่อฉันมากเลยไม่กลัวว่าพอสามีรู้เรื่องแล้วจะแตกหักกันอีกเหรอถ้าฉันทิ้งกิ๊กฉันไปละก็นะชีวิตนี้ก็คงจะ อยู่แบบเซ็งๆอะไรฉันรู้สึกว่าสามีฉันน่ะเหมือนหนังสือพิมพ์เก่าไม่ว่าน่าสนใจแค่ไหนดูรอบหนึ่ง10รอบ100รอบก็เบื่อแล้วมีหนำซ้ำอยู่กันเป็น10ปีแต่คนข้างนอกไม่เหมือนกันเขาเหมือนนิตยสารที่ไม่เคยอ่านเนื้อหามีแรงดึงดูดพออ่านแล้วก็ยิ่งอยากอ่านอีกจริงด้วยอะไรที่เก่าไปแล้วก็จะหมดแรงดึงดูดความรักก็ใช่ชีวิตคู่ก็เหมือนกันบอกตรงๆนะอายุอย่างเราๆเนี่ยต่อให้บำรุงดูแลดีแค่ไหนพอเดินกับลูกสาวเขาก็จะรู้อายุเราทันที10ปีที่แล้วหาเงินได้เยอะมากแต่พอเดินออกไปไม่มีใครเหลียวหลังหันมามองเหมือนสมัยสาวๆตอนนี้มีผู้ชายมาชอบเธอตามจีบเธอเธอไม่รู้หรอกว่ามันปฏิเสธไม่ได้จริงๆสวยมากชอบสิคุณแม่จะบ้าหรือเปล่าฉันบอกไปแล้วไงบ่ายสามโมงนัดคุณห่วงไว้แล้วเป็นต้องบะหมี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะถ้าบะหมี่แข็งก็แปลว่ายังไม่สุกฉันไม่สนใจหรอกนะยังไงคืนนี้ต้องส่งมาให้ฉันส่งอีกชุดมาให้ก่อนโอเคแค่นี้นะกลับมาแล้วคุณคะฉันว่าคุณต้องคุยกับลูกหน่อยแล้วนะ เธอรู้หรือเปล่าฉันทำกับข้าวเก่งนะไม่เชื่อคราวหน้าจะทำให้กินเอ๋อแค่นี้ก่อนนะคุณพ่อมาคุณพ่อทำไมเห็นพ่อมาก็รีบตัดสายทิ้งคุยกับเด็กผู้หญิงเหรอไม่ใช่ผู้หญิงก็ผู้ชายนี่ลืมไว้บนโซฟาน่ะเพื่อนบอกว่าถ่ายรูปสวยก็เลยส่งให้ผมดูผมไม่รู้ว่าจะเซ็กซี่ขนาดนี้ต่อให้ลูกโหลดมาจากในเน็ตมันก็ไม่ใช่ปัญหาเด็กผู้ชายวัยรุ่นสนใจเพศตรงข้ามเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะผมรู้อยู่แล้วทนายฟันเป็นคนสมัยใหม่ตอนที่พ่ออายุเท่าลูกก็สนใจผู้หญิงเหมือนกันพอสนใจก็เลยมีผมเลยเหรอน้อยแน่พูดทรงเดชอยากแก่แดดได้ไหมแค่สนใจก็มีลูกแล้วได้ยังไงแล้วพ่อรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงอะเมื่อก่อนผู้ชายรุ่นพ่อเนี่ยชอบอ่านอยู่คอลัมน์หนึ่งตู้จดหมายมาดามหนันกงตอบคำถามผู้อ่านผู้ชายจะถามว่าจีบผู้หญิงยังไงผู้หญิงจะถามว่าระยะปลอดภัยคือช่วงไหนความรู้เรื่องเพศเรียนมาจากตรงนี้เลยแค่อ่านหนังสือพิมพ์เหรอเมื่อก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตพวกเรายกย่องมาดามหนันกงเป็นไอดอลแต่พอโตมาแล้วถึงรู้ว่าที่แท้มาดามหนันกงเป็นผู้ชายตลกชะมัดเลยก็เหมือนกับเล่นเน็ตไงพ่อเพื่อนหญิงที่คุยอยู่เป็นผู้ชายซะงั้นเวลาเล่นเน็ตต้องระวังด้วยนะลูกคราวหน้าอยากดูรูปแบบนี้อย่าลืม
ส่งให้พ่อด้วยนะนี่แล้วอย่าให้แม่เขารู้ล่ะว่าไงคะคุณกับลูกไปถึงไหนแล้วรูปถ่ายของเพื่อนเพื่อนเหรอเด็กอายุ10กว่าถ่ายรูปแบบนี้แถมยังโชว์เพื่อนด้วยแข็งแรงเซ็กซี่โอเคจูเสียน13แล้วเริ่มสนใจเพศตรงข้ามเนี่ยมันก็ไม่แปลกแล้วนะลูกยังเด็กฉันกลัวลูกควบคุมตัวเองไม่ได้เดี๋ยวฉันดูเองก็ได้นอนดีกว่านอนก่อนเลยนะกูไนกูไนรุสวาขอบคุณนะงานหนักๆให้ทีมทำก็ได้ทีมไปส่งจดหมายจะกลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แค่นี้เองว้าวน่ารักจังหมีน้อยทนายตัวนี้ไม่รู้ใครเอามาให้นะจริงด้วยใส่ชุดคุยทนายเท่จะมัน โอ้งานแฮนด์เมดแพงมากเลยนะเนี่ยแต่ฝีมือไม่ค่อยเข้าขั้นน่ะ นี่พอดีหมีตัวนี้น่ะนี่จะแย่งกันทำไมอ่ะแต่ว่าหมีตัวนี้ไม่มีใครบอกว่าใครให้ใกล้วันเกิดเธอแล้วใช่ของขวัญวันเกิดหรือเปล่าจีจีเธอให้ฉันใช่ไหมไม่ใช่ทั้งหน่อยนอกจากเอาหัวแล้วฉันจะไม่ให้ผู้หญิงคนอื่นหรอกนะแต่มันน่ารักดีอะไรเปล่าหรอกกลับห้องดีกว่านี่นี่นี่วันนี้มันวันอะไรอ่ะคิวยาวทุกร้านเลยไม่เป็นไรซื้อกลับมากินก็ได้อันจีฝากไว้ด้วยคนนะขอคุณโทรศัพท์ก่อนนี่เข้าห้องฉันทำไมเนี่ยเปล่าซะหน่อยเอ๊ะถืออะไรอยู่นะไม่ได้ถืออะไรนั่นมันหมีของฉันนะอ๋อนายซื้อให้เขาเหรอหลบๆซ่อนๆไม่เหมือนนายเลยอายใช่ไหมล่ะปรึกษาสิเดี๋ยวสอนเองใช่ฉันเป็นคนซื้อหมีเองโทษนะบริทานี่ทำไมเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดไม่ได้ซื้อให้เขาเหรอเรื่องมันมีอยู่ว่าเป็นการทดลองอยากทดสอบว่าต่างคนต่างได้รับหมีแล้วจะมีท่าทีเหมือนกันไหมมีเหตุผลอะไรถึงต้องทดลองเหรอไม่มีเหตุผลอาจารย์ชอบว่าความคิดของฉันแตกต่างกับคนอื่นก็เลยจะทำกิจกรรมบางอย่างกระตุ้นมันสมองตัวเองไม่เป็นไรไม่เชื่อไม่เป็นไรหรอกโอ้ความรู้กว้างขวางมากอยากรู้จังเลยว่าหลังการทดสอบจะได้ผลทางวิทยาศาสตร์ยังไงอ่ะอย่าบอกนะว่าชื่อฉันคิดว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีนะถ้าฉันเป็นผู้หญิงนะรักเขาตายเลยฉันไม่เห็นรู้สึกว่าเขาชอบฉันเลยแต่ทึ่มเลยชอบก็ชอบสิไม่เห็นต้องอ้อมค้อมขนาดนั้นเอาไปเก็บไปอ๋อครับเล่นแบบฉันทำไมหล่อสักหน่อยยอมรับแล้วเหรอยอมรับอะไรอยู่ดีๆซื้อหมีมาทำไมเหรอโอ้ยแบล็คแองเจิล
น่าสงสารจริงๆเลยตาก็เล็กถ้ายังไม่มีคนรักพรุ่งนี้เอาไปเผาทิ้งเลยไปใจร้ายเกินไปแล้วถึงขั้นเผากันเลยเหรออ๋อใจร้ายเหรอได้ทำลายมันตอนนี้เลยย่าเย่าเย่เย่ปล่อยเดี๋ยวนี้นี่ปล่อยเดี๋ยวนี้นะนี่หยุดเลยโอ้ยน่าสงสารเด็กดีได้คุณแม่สิวันดีคุณแม่เป็นบ้าเหรอใครเป็นแม่แล้วอ๋อไม่ยอมรับว่าเป็นลูกเหรอไม่ได้นะเรียกแม่เร็วเดี๋ยวเถอะยังเลยยังไม่นอนหรือแล้วโทรมาทำไมวันนี้ไม่ได้อยากเจอก็ไม่ได้เธอต้องรู้จักตอนนี้ฉันไม่อยู่เฝ้าเธอต้องทำให้ได้สิมีอะไรค่อยว่ากันใหม่อย่านอนดึกละนอนเร็วๆแค่นี้นะพยาบาลคะมาเยี่ยมหลีตันเหรออืมก็รอคุณนานแล้วค่ะขอบคุณค่ะอืมพี่มาคนเดียวเหรอถามหาอาจารย์เหรอเขามาไม่ได้หรอกวันนี้เขามีประชุมนะไม่จริงเขาสัญญาแล้วจะมาเยี่ยมฉันบ่อยๆแต่ช่วงนี้อาจารย์ยุ่งมากทำงานดึกตั้งหลายคืนแล้วเอาอย่างนี้ไหมมีอะไรสำคัญจะบอกเขาบอกฉันสิเดี๋ยวฉันไปบอกเขาให้เองดีไหมฉันบอกเขาหลายครั้งแล้วเขารู้ว่าฉันอยากได้อะไรฉันไม่อยากพูดแล้วผู้ชายเหมือนกันหมดเลยขอยังไงก็ไม่ให้ใจแข็งกันทั้งนั้นพี่กลับไปเถอะอย่ามัวเสียเวลาเลยเอาละคุยเรื่องลีตันกันหน่อยเป็นนักศึกษาคนเดียวที่ส่งงานไม่ครบใช่ไหมใช่ครับแต่พอดีแอดมิดเมื่ออาทิตย์ก่อนน่าจะได้รับใบรับรองแพทย์ยื่นขอเลื่อนกำหนดแล้วนี่ใช่แต่วันที่ในใบรับรองแพทย์น่ะมันหลังวันที่ต้องส่งงานตามหลักแล้วไม่น่ามีผลกระทบต่อการส่งงานลีตันเป็นตัวปัญหาส่งงานล่าช้าทุกวิชาหลังจากนั้นก็ตามตื้อผมคิดว่าไม่ควรปล่อยปละละเลยผมก็คิดว่าไม่ควรมีกรณีพิเศษลีตันน่าจะเครียดสักระยะใหญ่แล้วเนื่องจากเขาเป็นคนขยันและตั้งใจเรียนพอที่จะอารมณ์อร่อยได้ไหมคุณก็รู้ว่าให้คะแนนต้องพิจารณาเป็นระยะยาวต้องส่งมอบให้ด็อกเตอร์คนอื่นด้วยมัวแต่ล่าช้าเพื่อเด็กคนเดียวจะมีผลต่อเด็กคนอื่นแต่ประวัติของหลีตันค่อนข้างพิเศษพ่อแม่ของเขาถูกดินถล่มทับตายตอนแผ่นดินไหวปู่กับย่าเป็นคนเลี้ยงดูจนโตต่อมาอาศัยความขยันสอบติดมหาลัยนี้ที่ผ่านมาอาศัยทุนการศึกษาจ่ายค่าเทอมและกินอยู่พูดอีกอย่างก็คืออนาคตของหลีตันจะถูกกลบทับด้วยหรือเปล่าขึ้นอยู่ที่เราตัดสินใจไฮโอ้โหฉันว่าฉันดึกแล้วนะเธอดึกกว่าฉันอีกเหรอที่ออฟฟิศงานยุ่งจะตายกินอะไรมาหรือยังกินมาแล้วเมื่อกี้ฉันกับควินต้าแล้วก็อาจารย์กินมื้อดึกด้วยกันเนี่ยอ๋อพอดีอยากถามข่าวอะไรกับเธอหน่อยมาๆๆอะไรเหรอได้ข่าวว่าควินต้าชอบบิทานี่เหรอแถมยังซื้อตุ๊กตาหมีทนายให้ด้วยเป็นความจริงหรือเปล่าควินต้าถูกแกล้งเขาไม่ได้ชอบบิทานี่เลยเธอรู้ได้ยังไงบิทานี่สวยจะตายอาจเป็นเพราะควินตันแอบชอบแต่ไม่ยอมรับทำไมอยากรู้นักล่ะฉันว่าไม่แปลกนะควินตันนิสัยออกจะดีตอนที่ฉันเลิกกับเจดอนเขาก็ปลอบใจฉันแถมยังช่วยฉันย้ายบ้านแบกๆขนๆไม่บ่นเลยสักคำแถมยังเข้าครัวทำอาหารทำงานขยันตั้งใจมีคารมดีสองคนนี้ถ้าคบกันก็เหมาะสมกันดีก็เลยอยากเป็นแม่สื่อเหรอหิวจังเลย
Hello. Hello. Cheers. 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 ว้าวที่นี่สวยมากเลยเหมาะจัดงานปาร์ตี้วันเกิด ไม่ใช่พอดีคิดว่าที่เนี่ยกว้างนั่งคุยสบายที่สำคัญคือเขาชอบนะ ว่าไงดื่มอะไรดีมาทางนี้เร็วเข้าไม่ต้องทำเองไม่ต้องซื้อด้วยมีฉันคอยปรนนิบัติด้วยเอ้ยนี่แอชลี่อาหารไม่อร่อยเหรอไม่นี่โอเคดีนี่กินนี่ขนมปังกระเทียมหอมมากนะคะเอ๊ะหอมออกมาขอบใจต้องรออากาศดีหน่อยเอาตัวนะแอชลีย์เป็นอะไรเหรอเปล่าหรอกไม่มีอะไรเข้าไปให้เชฟทำซุปร้อนให้กินดีไหมขอบใจฉันเองขอบคุณเธอก็ชอบบัฟฟาโลวิงเหรอฮะบัฟฟาโลวิงหมดแล้วเหรออยากกินเหรอเอาของฉันสิขอบใจนะน้อยชอบกินบัฟฟาโลวิงเหรอใช่แล้วจีเซลทำให้กินนะฉันว่าอร่อยดีไปนั่งกันทำไมไม่อร่อยเหรอเปล่าหรอกพอดีช่วงนี้กินผักที่ปลูกเองก็เลยกินว่าผักพวกนี้ไม่สดปลูกเองเหรอที่บ้านมีนาเหรอไม่มีแต่มีดินบนดาดฟ้าปลูกได้เหมือนกันดีจังเลยปลูกดอกไม้ได้ไหมได้อยู่แล้วฉันปลูกไว้สองต้นสวยมากเลยจริงเหรอพาไปดูหน่อยสิได้เลยว่างวันไหนล่ะว่างทุกวันพรุ่งนี้ไหมได้ได้ปลูกอะไรก็ได้ใช่ไหม อยากปลูกดอกทานตะวันทานตะวันเหรอดอกเหลืองๆได้อยู่แล้วปาร์ตี้วันเกิดบริทานีขอเชิญเจ้าของวันเกิดบริทานีมาแล้วแต่ว่านะยังขาดของขวัญวันเกิดของเธอของขวัญวันเกิดไม่สำคัญหรอกนะที่สำคัญคือเราเตรียมรายการพิเศษให้เธอแล้วนั่นก็คือเบิร์ธเดย์คิสโทษทีต้องเป็นคิสจากผู้ชายที่แอบรักเธอนานแล้วเขาก็คือควินตันเราเข้าซีไปเร็วมันเลยเมื่อเดย์คิสยกให้เธอเลยนะจะทำให้ควินตันลำบากใจเลยงานลำบากลำบนเดี๋ยวฉันจัดการเองนะว้าวที่แท้ตัวจริงเสียงจริงคือนายนี่เองว้าว4ลบ1ได้3 3ลบ1เหลือ2เอ๊ะเหลือเธอ2คนเองอ่ะสู้ๆเนาะขอบใจจ้าเฮ้ยมาในเส้นเลือดปกติน้ำตาลปกติตับไตทำงานดีมากส่องกล้องกระเพาะลำไส้ก็ไม่มีปัญหาช่วงนี้ประจำเดือนมาช้าเหรออืมใช่ค่ะเพิ่งเป็นเมื่อครึ่งปีหลังช้าสุดตั้ง40กว่าวันเลยแต่เมื่อก่อนนี้มาตรงมากแล้วอารมณ์เป็นยังไงบ้างขี้หงุดหงิดเอะอะนิดหน่อยก็อยากด่าเหงื่อออกทั้งวันบางทีนอนไม่หลับใจเต้นเร็วเอาเป็นว่าไม่สบายทั้งตัวเลยฮัลโหลคุณโอใช่ค่ะว่าไงคะมีอะไรให้ช่วยไหมคะอ๋อพอดีตอนนี้ไม่ว่างเอาอย่างนี้ฉันให้ฮอลลี่โทรหานัดเวลากันใหม่นะคะค่ะบ๊ายบายโทษทีนะคะวิเวียนหมอรู้ว่าคุณงานยุ่งแต่งานไม่ใช่ทั้งหมดนะต้องรักษาสุขภาพพักผ่อนเยอะปรับจังหวะชีวิตให้ช้าลงอีกหน่อยไม่งั้นอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้นะอืมไว้ฉันจะหาวันว่างพักสักหน่อยเมื่อกี้บอกว่าประจำเดือนมาช้าใจสั่นนอนไม่หลับอารมณ์ร้อนเหงื่อออกตรงกับอาการของวัยทองเลยนะวัยทองเหรอหมอพูดผิดหรือเปล่าฉันยังสาวอยู่เลยนะถ้าประจำเดือนยังมาไม่ปกติต้องตรวจฮอร์โมนสักหน่อยความเครียดกับแรงกดดัน
ทำให้ฮอร์โมนติดขัดเข้าสู่วัยทองเร็วขึ้นคุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสัมมนาต่อต้านการฟอกเงินและความผิดทางธุรกิจชื่ออะไรครับวูดดี้ลินนี่ครับ Thank you โชคดีนะครับอาจารย์คะอีเซลเอ๊ดีนะที่วิเวียนไม่มาแต่นายมานี่ขนาดไหนล่ะตอนนั่งฟังมันจะเซ็งมีเพื่อนคุยจะได้ไม่เครียดสัมมนาวันนี้เหมาะกับพวกเฒ่าแก่ฟังมากกว่านะเฮ้ยเป็นหมอกฎหมายต้องเฝ้าระวังให้ดีเพราะเราเป็นคนรับเคสนี่นะลูกความสกปรกฟอกเงินหรือเปล่าต้องตรวจสอบให้รู้ก่อนใครฉันว่าเหมาะกับเด็กใหม่ด้วยนะ Looking at the legal sector specifically, I know that from speaking to some of the senior and managing partners, they feel that the anti-money laundering regulations can tend to be anti-business. How do you deal with that? That's a very good question. And of course, we have dealt with it and taken it into consideration. But if you've read my report, you'll know that the standards are being put together not just by a small group of experts.We are consulting the member governments. It's teamwork, in other words. Now, we've also... Brian! Giselle! Brian! Giselle! You're really right! It's good! You flew from Sydney, right? No, it's not. I've been to the PCLL since the year before.ตอนนี้จะเป็นทนายฝึกหัดยังเหลืออีกครึ่งปีพี่ล่ะมาที่นี่ยังไงเพื่อร่วมงาน IBA Annual Conference เพิ่งกลับจากโตเกียวเมื่อคืนช่วงนี้ต้องอยู่กับอาจารย์แกรนเชิญทางนี้ครับนี่เสร็จงานแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวไปหาโอเคไปกันครับต้องรอนะYou sing, no, sing.